คุยกันถึงเรื่องของแบงค์ชาติค่ะเกี่ยวกับวินยัยทางด้านการเงินนะคะว่าเรามีวินัยก็จะสามารถจัดการเรื่องของวิถีชีวิตของเราได้รวมถึงเรื่องของการเงินได้ด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะแบงค์ชาตินะคะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกเกณฑ์ใหม่ค่ะเรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมนะคะหรือ responsible lending หลังจากปัญหานี้ครัวเรือนไทยเนี่ยสะสมมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลําดับนะคะจึงมีการยกระดับการให้สินเชื่อและก็ส่งเสริมให้ลูกหนี้เนี่ยมีวินยัย มีทักษะในการบริหารจัดการด้านการเงินเพิ่มขึ้นจึงเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนมีผลแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้1มกราคม2567เป็นต้นไป สำหรับหลักเกณฑ์นะคะการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามหนังสือเวียนเรื่องแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมให้มีความครอบคลุมและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างบทบาทของผู้ให้บริการในการรับผิดชอบลูกค้าตลอดวงจรหนี้อย่างเหมาะสมครอบคลุมช่วงเวลานะคะตั้งแต่ก่อนหรือกําลังจะเป็นหนี้ระหว่างที่เป็นหนี้เมื่อลูกหนี้มีปัญหาชําระหนี้จนถึงการดําเนิน การตามกฎหมายและ โอนขายนี่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะตลอดจนส่งเสริมการให้ข้อมูลเงื่อนไขและก็คำเตือนนะคะที่ลูกค้าเควรจะรู้เพื่อกระตุกพฤติกรรมแล้วก็สนับสนุนให้ลูกค้ามีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้นสามารถบริหารจัดการนี่ให้เป็นประโยชน์กับตนเองได้ค่ะขณะที่การโฆษณานะคะก็จะต้องถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยโฆษณาเนี่ยต้องมีการแจ้งข้อมูลที่สำคัญเข้าใจง่ายไม่บิดเบือนหรือทำให้เข้าใจผิดในสาระ โดยขนาดของตัวอักษรค่ะต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและความเร็วในการอ่านออกเสียงต้องเท่ากับเนื้อหาอื่นที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในโฆษณาด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ